ในการเข้าปะทะที่ดีนั้นเราไม่ได้ดูที่ความสามารถของฐานในการเข้าปฏิบัติการรบเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องดูถึงความสามารถของผู้บังคับบัญชาการด้วยในเกม Final Four ความสามารถของผู้บังคับบัญชาการจะแบ่งเป็นหลายระดับโดยไล่ตั้งแต่ระดับหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆระดับสูงสุดก็ไม่รู้ว่าระดับอะไรเพราะไม่เคยเล่นถึง เอาง่ายๆไม่เคยเล่นถึงฮะแต่ว่าระดับสูงสุดที่ตอนเริ่มเกมที่ให้มาคือระดับ5ไม่มีสูงกว่านั้นแล้วก็นายพลหรือผู้บังคับบัญชาแต่ละคนก็จะมีสกิลที่เริ่มมาให้กันแบบจะต่างกันไปซึ่งเป็นสกิลที่ติดตัวไว้ตลอดเวลาและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต่อไปเราก็อาจจะแบบมาฝึกทักษะความสามารถของนายพลได้ซึ่งมันก็จะมีให้ฝึกอยู่อันนี้จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการวางแผนเร็วขึ้นอันนี้จะเป็นการลดการใช้ซัพพลายอันนี้จะเป็นการวางแผนเร็วขึ้นแล้วก็อันนี้จะเพิ่มการวางแผนสูงสุดต่อไปอันนี้จะเป็นสกิลเกี่ยวกับฐานเคลื่อนที่อันนี้จะเป็นยันเกราะอันนี้บังคับบัญชายันเกราะอันนี้บังคับบัญชาฐานราบยานยนต์อันนี้จะเป็นฐานม้าส่วนหนึ่งก็จะเป็นฐานม้าเหมือนกันต่อไปอันนี้จะเป็นการโจมตีผ่านแม่น้ำกับป้อมส่วนนี้เป็นการโจมตีป้อมแล้วก็เปิดความสามารถซีกแอตเทลเลอรี่หรือโจมตีล้อมด้วยปืนใหญ่ส่วนนี้ก็จะเป็นการเพิ่มอัตราการยึดอาวุธจากศัตรูที่พ่ายแพ้ต่อไปอันนี้เป็นสกิลฐานราบอันนี้ก็จะเป็นสกิลการซุ่มโจมตีเก็บการซุ่มโจมตีอันนี้จะเป็นการยกพลขึ้นบกอันนี้ก็จะเป็นเก็บซัพพลายในการยกพลขึ้นบกส่วนนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนการยกพลขึ้นบกด้วยการทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ต่อไปอันนี้จะเก็บหน่วยรบพิเศษอันนี้ก็จะเพิ่มการโจมตี probing attack อันนี้ก็จะเพิ่มเวลาในการที่ paratrooper จะได้ supplyเพิ่มขึ้น240ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นกับสกิลของ Cross Air Support ในการสนับสนุนภาคพื้นอันนี้จะเก็บการลาดตระเวนอันนี้ก็จะเป็นกับ Movement Bonus แล้วก็อันนี้จะเป็นเก็บการเพิ่มความเร็วในการตั้งสนามเพาะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเพิ่มความสามารถในการบังคับบัญชากองทัพจาก24กองพลก็จะเพิ่มเป็น30กองพลส่วนอันนี้ก็จะเพิ่มความสามารถในการบังคับบัญชากลุ่มกองทัพจาก5กลุ่มจาก5กองทัพเป็น7กองทัพใน1กลุ่มกองทัพต่อไปอันนี้จะเพิ่มความสามารถในการป้องกันอันนี้จะเป็นความสามารถในการบุกทะลวงอันนี้จะลดการสูญเสียค่า organization ในขณะเคลื่อนที่
แล้วก็เพิ่ม Attack ส่วนนี้ก็จะเพิ่มความสามารถในการตั้งสนามเพาะสูงสุดอันนี้ก็จะเพิ่ม Reinforce Rate หรือตัวการเสริมกำลังของ Manpower ส่วนนี้ก็จะเพิ่ม Recovery Rate เป็นอัตราการเพิ่มของ Organization ต่อไปนี้ก็จะเก็บเทเลนต่างๆอันนี้ก็จะเป็น Desert เป็น Swamp Fox Cube Fighter Mountain เนี่ยเออบานะซาวเรนเจอร์จังเกิลรัตวินเทอร์สเปเชียลิสต์อะแดปเทเบิลแล้วก็วินเทอร์เอ็กพาร์ตอันนี้ก็เป็นการอัพจะอัพสกิลอะไรเราก็ต้องฝึกสกิลนั้นก่อนซึ่งการฝึกสกิลนั้นเช่นเราจะอยากจะอัพแพนเซอร์ลีดเดอร์เราก็ต้องเอายานเกราะให้นายพลคนนี้คุมอยากอัพฐานราบก็ต้องเอาฐานราบไว้ในพลคนนี้คุมก็ว่ากันไปอยากอัพคอมมานโดก็ต้องเอาหน่วยรบพิเศษให้ในพลคนนี้คุมแล้วก็ในขณะเดียวกันสมมุติว่าเราอยากจะให้ในพลที่บังคับบัญชาได้แค่กองทัพไปบังคับบัญชากลุ่มกองทัพเราก็ต้องมาอัพตรงนี้เราก็จะต้องโปรโมทเช่นอันนี้ผมจะโปรโมทเอวินโรเมลจากผู้บังคับบัญชากองทัพเป็นผู้บังคับบัญชากลุ่มกองทัพถ้าตอนนี้มาเรามาตั้งกลุ่มกองทัพใหม่เราจะไม่เห็นเอวินโรเมลอยู่ในผู้บังคับบัญชากลุ่มกองทัพแต่เราจะมาโปรโมทกันทีนี้เราก็จะใส่เอวินโรเมลเข้ามาในผู้บังคับบัญชากลุ่มกองทัพได้แต่วันนี้ก็มีแค่นี้ลาไปก่อน